ึ้นเราเอาขาทางฝั่งด้านซ้ายเสียบไว้เสียบไปตรงที่ที่อะไรนะครับเรียกว่าข้อพับขาด้านในแล้วขาเข้ามาเกี่ยวกับเราอย่างนี้เห็นไหมมันจะล็อกพอดีเลยเห็นไหมนะเนี่ยต้องได้ยังสเต็ปแรกมาลองอย่างนี้ก่อนต่อไปสเต็ปที่สองต้องสเต็ปที่สองเราใช้ขาฝั่งด้านขวาทีมร่างแล้วฝั่งด้านซ้ายเห็นไหมลักษณะเห็นไหมเป็นตัว V เนี่ยเป็นลักษณะเห็นไหมเป็นตัว V ได้ไหมยังเห็นนั่งเป็นลักษณะเหนือขาครับขาข้างขวาแล้วก็ตึงด้วยขาข้างซ้ายแล้วก็ดันลักษณะได้ยังต่อไปนะครับให้มือขวาจับขวาจับเป็นรักกระต้มเห็นไหมลักษณะนี้จับมือพี่มือขวาหรือขวาเขาจับเข้าหากันจะเป็นมัดกระต้มลักษณะนี้กระต้มมัดเราละกันเร็วๆกันจับแขนแม่นี่ห้าภาษาเนี่ยเหมือนกันถ้าเราจับกระต้มเนี่ยเราขยับไปหายใจเข้าไปออกยืดเงี้ยเรามือซ้ายจับไปหันหน้าไปพูดหน้ามันโดนตีแม่แล้วก็ไม่เก่งไม่เลยเราก็ดึงขึ้นหายใจเข้าก็หลุดลันละลองหัวเก่งสวยไม่ไม่ได้ครับตะคิวกินนะอันนึงสักครั้งสลับตัวขยับมาเลยครับขยับมาสลับไปได้นอนก็ได้เพื่อเราหาพื้นที่ฝั่งด้านในดังลวดแม่เจ้าได้เลยครับฝั่งด้านขวาเลยครับทำหัวเลยก็ได้ถ้าจับท่าได้ทำเลยครับจับท่าทำเลยพับขาครับฝั่งด้านซ้ายนะคนปีกรัดไว้ขาดันไว้ยาลงบ่อยมือเท้าด้านซ้ายตัวทั้งหมดรัดเลยขาเลยมือซ้ายครับรัดแผลให้ตรงมือซ้ายจับให้เขียบให้เขียบเขียบก็เขียบรัดแผลดีๆเขียบเดี๋ยวมันจะเห็นอะไรยังครับขยับไว้เราก็จัดท่าของเราด้วยนะให้ถูกต้องเวลาเราดึงมันจะได้สมูทนะครับแต่ถ้าเราจับเราขึ้นไปเยอะอย่างนี้เราก็ดึงไม่ได้เห็นไหมขึ้นอยู่แล้วเราพยายามให้อยู่แนวเฉียงเนี่ยขาเราเป็นตัววีเนี่ยจะเวลาดึงแล้วมันสมูทนะครับหายใจเข้าครับหายใจออกพยายามแบบยั่วก่อนนะครับด้านซ้ายนิดนึงเลยเห็นไหมนี่อากาศรู้เลยเนี่ยไอ้นี่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ไหมกินซ้ายอย่างเนี้ยกินซ้ายขวาไม่ตื่นนี่ซ้ายตื่นเนี่ยเรากินซ้ายปวดเดียวแล้วกินซ้ายต้องดึงซ้ายบ่อยๆให้มันการคอนเซนเตอร์ไม่ตกงานแล้วมึงร้องมึงกันเลยมันเก่งไปหน่อยจะได้รออีกครับไม่ได้ฉากตะแคงข้างตะแคงข้างด้านซ้ายเลยมันเหมือนเติมมันแบบจิ้มแม่ก็เก่งเหมือนกันนั่นเลยเขาก็ว่าเห็นไหมครับเวลาถ้าพื้นใช้ลักษณะเดียวกับท่าแบบเตียงเลยไหมจับท่าอะไรเหมือนกันหมดแต่แค่ขั้นตอนที่เราทำมันต่างกันนิดเดียวเองไงไหมเหมือนกันเลยลักษณะนี้จับไปซ้ายใช้หน้าขาด้านขวายันหัวเข่าใช่ไหมยันสะโพกเนี่ยลักษณะนี้แล้วก็ดันไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะนาทีเป็นไงเอาไปดึงก่อนมันจะมีสเต็ปเวลาดึงปุ๊บก็ไม่เก่งพลัดมันก็จะรัดใช้เข่าก็ได้ถ้าใช้เข่าก็ได้นะครับเข่าถ้าเราไม่ใช้ได้เราใช้หน้าขาเข่าดันไว้เห็นไหมลักษณะเดียวกันยกขึ้นหน่อยนะครับลุดขึ้นเนี่ยลุดขึ้นเนี่ยแต่พยายามจัดให้เลยข้อมือนะให้เยอะๆหน่อยเวลาเราดึงเราก็จะได้มีแรงพอประมาณถ้าไม่ดึงแบบหัวเข้าเข้ามาในเขาดึงเราตันไปด้วยไหมโอเคข้างหนึ่งสลับที่ด้านหนึ่งข้างหนึ่งข้างหนึ่งด้านนึงตอนนี้ใช้หัวเข่ากันนะครับตรงนี้เราใช้มาแล้วใช้หัวเข่าเข่าด้านซ้ายตอนนี้สลับนะตรงนี้เข่าขวาเลยต้องมีสลับเข่าซ้ายให้น้ำเสียงต่างต้องขึ้นอย่างนี้ถ้าก็ไม่เก่งเข่าเราก็ดีลุ้นต่อไปเราใช้หน้าขาจะไม่มีปัญหามันเจ็บกล้ามเนื้อที่จริงสะโพกมันเคลื่อนดีไหมตรงวันนี้ข้อตอนดีนะครับแต่ถ้ามันผิดที่เราต้องทำให้เป็นเหมือนที่ว่าที่พนักงานบอกนะไอ้นั่นมันผิดที่แล้วมันเข้าไม่ออกทำให้เป็นไงมันเลยงานเข้าแต่ถ้ามันเคลื่อนไม่ออกนะบ้ามันเคลื่อนออกเนี่ยมันดีมันเวลาเรายืนนะบ้ามันติดกันอ่ะเป็นทำให้มันเคลื่อนออกนะมันคลายนะ
มันเป็นอิสระข้อนี้มันปิดเหมือนกับรถยนต์มันปิดน็อกไงแม่ถ้าปิดน็อกหลวมเกินก็ไม่ดีแน่นเกินก็ไม่ดีลักษณะเดียวกับรถสปูนี่นะมันจับทีนแท็กเกอร์ก่อนนั่นเป็นเงินลูกหมดแรงไม่ว่าเขาแล้วผมก็ห้องนอนเปี้ยนี่ตัวระบบห้องนอนเลยโอเคสลับคู่แล้วก็ทำเลยสลับคู่เดี๋ยวนี้ผมจะจินนะเดี๋ยวไม่ต้องสลับคู่เดี๋ยวทีเดียวเลยนะเดี๋ยวถ้าจะเป็นแหงงูแล้วเกียดเองไม่ต้องจับงูแล้วเกียดเดี๋ยวทำให้ดูแล้วไปพบกันได้เลยรู้ว่าพระอาจารย์คิดเหมือนผมแต่ผมไม่อยากทำเพราะว่าอาจารย์ไม่อนุญาตที่จริงมันจะไม่ก่อนมีอยู่ประมาณ4ท่า5ท่าได้ท่าชมจันทร์ในท่าชมจันทร์ก็มีและท่ามูระเขียดมูระเขียดนี่ก็จะเป็นของท่าแพทย์แผนไทยเขาใช้กันนะดึงกันโอ้โหบางคนดึงกันสุดดึงนี่แบบพระเจ้าจอนอะไรก็ว่าไปดึงสุดฤทธิ์สุดเดชนะแนวโชคดีอันนี้โอ้โหลบเลยนะนี่จับนี่ถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายนั่งทีมงานทำอย่างนี้ต้องมีทีมงานที่ผมกดหน้าขา